รเริ่มแล้วปักหมุด King Power มหานครแค่เปิดงานวันแรกก็ฉ่ำแฉะและมันกันทั่วหน้าแล้วสำหรับงานสงกรานต์มหานครเติมสีสันสาดความสุขสไลด์สนุกสุขสงกรานต์มหานครณ King Power มหานครเรียกว่ายิ่งใหญ่สมเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพจริงๆค่ะปีนี้ King Power มหานครร่วมเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ไปพร้อมๆกับชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลกค่ะสวัสดีครับนิวบันชีสนุกมากๆเลยค่ะวันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนแต่ว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยมากันแบบว่าน่ารักมากๆเต้นกันเต็มที่มากๆเลยค่ะสนุกมากเลยแต่ที่ตื่นเต้นจริงก็คือเครื่องเล่นนะใช่ค่ะบอกว่าน่าเล่นมากนะก็มีงานถึงวันที่16ทุกคนก็มาเล่นกันได้ครับต้องบอกว่าเพื่อนแฟนนิวบันชีเราเอาเพลงแบบใหม่ๆมาด้วยอย่างเช่นแบบเพลงลำวงอย่างเงี้ยครับเราเอามาตัดกันแบบให้แฟนๆได้เซิร์ฟกันแบบไทยๆครับใช่แล้วก็โปรเจกต์ซอสก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับฝากติดตามโปรเจกต์ซอสของเราด้วยครับอย่างเทศกาลสงกรานต์นี้เราต้องปรับเปลี่ยนแนวเพลงดนตรีมันต้องโจ๊กมากแค่ไหนใช่ครับก็อย่างโปรเจกต์ซอสอย่างเงี้ยครับก็คือสงกรานต์ซุปเปอร์โจ๊กใช่แล้วก็ต้องเอาเพลงเก่ามาทำใหม่ให้รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องโจ๊กในช่วงสงกรานต์ให้แฟนๆได้สนุกกันครับใช่ค่ะแล้วในส่วนขึ้นคือจริงๆแล้วไม่ต้องแรงขึ้นค่ะเพราะว่าเต้นแรงทุกงานอยู่แล้วใช่มันอยู่ที่อินเนอร์คืออินเนอร์เราโจ๊กเกินทุกงานอยู่แล้วใช่อยู่ที่ความโจ๊กครับใช่ความทรงจำที่ผ่านมาส่วนมากโดนห้ามไม่ให้ไปเล่นเพราะว่ากลัวความอันตรายเพราะว่าเห็นข่าวในการแบบขับขี่กันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยก็อยากฝากเป็นแฟนทุกคนนะครับว่าให้เล่นกันอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ให้เกียรติกันด้วยรวมถึงการขับขี่เนี่ยเมาไม่ขับนะครับอยากให้ทุกคนปลอดภัยในการเล่นสงกรานต์แล้วก็สนุกกันครับสงกรานต์นะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขมากครับประสบการณ์หรอเข้าทางเป็นอะไรแบบน้องๆได้อวยพรความทรงจำเป็นไงตอนเด็กๆได้เล่นบ้างไหมตอนเด็กๆนี่ไปเปิดหมวกครับผมเปิดหมวกร้องเพลงไปประกวดร้องเพลงตามงานวัดงานทั่วไปครับผมแต่ว่าปีนี้ได้มาเจอแฟนๆนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเรานะคะค่ะค่ะสงกรานต์ของหนูนะคะในความทรงจำก็คือหนูไม่เคยเล่นน้ำสงกรานต์เลยเพราะว่าหนูจะมีmindset ว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลที่ทำให้หนูไม่สวยเพราะว่ามันเปียกมันก็เลยทำหน้าหนูหยือหนูก็เลยจะไม่เล่นสงกรานต์แต่ว่าปีนี้เราจะยอมออกมาเล่นสงกรานต์เพราะว่าอยากจะไม่ได้ทุกคนค่ะสงกรานต์ในความทรงจำก็คือจะเป็นการที่กลับไปต่างจังหวัดค่ะอย่างบ้านเกิดของแม่หนูนะคะอยู่ขอนแก่นใช่ไหมคะเราก็จะกลับไปขอนแก่นแล้วเล่ายาวเลยทีนี้ตายแล้วไปกลับบ้านแล้ววันนี้ก็จบเลยแบบว่าเช้าเนี่ยไม่มีแล้วจบแล้วโอเคจบแล้วว่าจบแล้วใช่ค่ะเราก็จะแบบขึ้นรถเรื่องของการรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ถึงการแบบว่ามันเป็นวันหยุดนะครับหยุดยาวก็จะแบบว่ากลับบ้านไปหาครอบครัวได้หยุดพร้อมกันอะไรเงี้ยก็คิดถึงแบบว่านั่งกินข้าวด้วยกันแบบว่าใช้ชีวิตว่างๆด้วยกันผมก็กลับไปบ้านต่างจังหวัดขึ้นหลังกระบะในความทรงจำก็คือเจอกันนะเคยใช้ขันครับตักสาดคนที่ขับมอไซค์แล้วมอไซค์เขาแล้วผมก็ตอนนั้นขับมอเตอร์ไซค์ประสบไปขับมอเตอร์ไซค์แล้วผมพอเขาสาดมาปั๊บผมใส่อย่างนี้มีอะไรจะฝากถึงเขาไหมคือเล่นน้ำอย่างระมัดระวังนะครับทุกคนอย่าสาดน้ำใส่มอเตอร์ไซค์อย่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับค่ะก็ครับค่ะก็ฝากนะคะชาวกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ชาวไทยทุกคนเลยนะคะถ้ามาที่กรุงเทพเนี่ยก็สามารถมาที่ตึก King Power มหานครได้นะคะมีงานสงกรานต์มหานครนะคะมีตั้งแต่วันที่11วันนี้ถึงวันที่16เลยนะคะมาเล่นกันได้ยาวๆ6 วันเลยมีเครื่องเล่นสไลเดอร์แน่นอนด้วยนะคะมีหนักแน่นวันมาสนุกกันได้เลย